Punisher Clip B10 ทำทีมยังไงให้ได้เวลาที่ดีแล้วก็ลงในโหมด Auto Repeat Battle ได้ด้วยนะครับกลับสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับสาระสำคัญนะครับของเจ้าตัว Ancient Puncher Dungeon หรือว่า Punisher Script B10 นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว Dungeon Artifact อันนี้เป็นดันเจี้ยนนึงที่สำคัญมากเลยและอันนี้ผมก็ทำทีมมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งทีมนี้ก็เป็นทีมที่มีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วนะครับก็ในวิดีโอนี้จะพูดสาระสำคัญเกี่ยวกับว่าเจ้า Punisher Clip เนี่ยมันมีลักษณะการต่อสู้ด้วยเมคานิกยังไงแล้วเราจะไปสู้กับมันแบบไหนนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกนะครับว่าตอนทีมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นทีมณปัจจุบันเนื่องจากว่าผมยังทำทีมที่มี3 Ikaru 1 Verde ไม่เสร็จนะครับผมหรือว่าทีมเจ้าสามหมาน้ำ1 Vampire Fight นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันนึงละกันที่บอกที่อัปเดตถึงทีมณปัจจุบันที่ผมใช้แล้วก็พูดถึงกลยุทธ์ที่ใช้ด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปลุยกับเจ้าตัว Punisher Clips B10 กันเราต้องเข้าใจเมคานิกของบอสหรือว่าเจ้า Ancient Punisher กันก่อนนะครับซึ่งเจ้าบอสเนี่ยก็จะมีสกิลอยู่ทั้งหมด4อันนะครับผมแล้วก็มีคริสตัลซ้ายขวาที่คอยซัพพอร์ตมันอยู่นะครับนี่นะครับสำหรับท่าแรกนะ Dance of Sword นะครับท่านี้เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีโอกาส 30% ที่จะลด Attack Bar และท่านี้ก็เคาน์เตอร์ไม่ได้ด้วยนะครับท่าที่2นะ Conviction ท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่อันตรายอีกท่านึงนะครับเพราะว่าจะเป็นการโจมตีทั้งหมด7ครั้งแล้วก็มีโอกาสในการดูด Attack Bar 20% ในการโจมตีแต่ละครั้งด้วยนะครับซึ่งหมายถึงว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมเราอ่ะไม่มีวิลหรืออะไรป้องกันไว้บอสก็จะได้เกรดได้เทิร์นทันทีแล้วก็สามารถที่จะโจมตีขึ้นมาได้ทันทีนะครับอันต่อไปนะครับ Punisher Sword นะครับท่านี้ก็เป็นท่าที่เพิ่มการโจมตีทุกๆครั้งที่มีการโจมตีครั้งที่5 10 20นะครับซึ่งยิ่งปล่อยให้เจ้าเนี่ยตีมากๆเข้าไม่ดีแน่ๆอันตรายมากนะฮะแล้วก็พาสซีฟท้ายของมันนะครับ Reverser นะท่านี้ก็คือเจ้าบอสเนี่ยจะสามารถที่จะลดดาเมจที่มันได้รับจาก Attack Speed ที่มันมีนะครับได้มากสุดสูงสุดถึง 70% เพราะฉะนั้นแล้วนั่นคือเหตุผลว่าเวลาที่มันมีบัฟสปีดอยู่บนหัวเนี่ยทำไมมันถึงได้รับดาเมจน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมแล้วก็ท่านี้นอกจากนั้นนะครับก็ยังทำให้เพื่อนของมันเนี่ยในทีมมันเนี่ยสามารถเพิ่ม Attack Bar ได้ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือถ้าเจ้าบอสเนี่ยได้รับเอฟเฟคของการลด Attack Bar เนี่ยมันจะได้เทิร์นทันทีซึ่งอันตรายมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คริสตัลซ้ายกับขวากันบ้างนะ Purification Device อันนี้ก็เป็นตัวที่อันตรายเหมือนกันก็คือเจ้าเนี่ยมันจะโจมตีฝั่งเราทั้งหมดแล้วก็ทำให้เกิดดาบหักได้2เทิร์นด้วยนะครับได้โอกาส 50% ทำให้ทีมเราเนี่ยทำดาเมจได้น้อยลงและนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะล้างพวก Harmful Effect หรือว่าดีบัฟสีแดงบนหัวบอสออกมาด้วยนะครับอันต่อไปนะครับ acceleration device acceleration เนี่ยแปลว่าเครื่องเร่งนะครับมีการเร่งเครื่องขึ้นมานะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเพิ่ม attack bar ให้กับฝั่งของบอสเนี่ยตัวที่มี HP น้อยที่สุดเนี่ย 50% แล้วก็เพิ่มบัฟสปีดให้ด้วยเจ้าตัว acceleration device เนี่ยเลยเป็นอีกตัวนึงที่ทำให้เจ้าบอสตัวเนี้ยน่าปวดหัวมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเนี่ย monster info ว่าใช้ตัวอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวที่นิยมกันแต่ว่าเดี๋ยวทีนี้ผมมาดูในทีมที่ผมใช้กันก่อนละกันนะครับสำหรับทีมนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์เซชิโซนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยเขาเป็นตัวแทนหนึ่งในผู้แข่ง SWT 2020ของฝั่งยุโรปแล้วเขาก็ยังทำช่องอยู่ด้วยนะแต่ผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะครับสับนาคิดในทีมนี้นะครับมอนสเตอร์ที่เราใช้นะครับผมตัวแรก1เลยเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นปังนะครับหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่มีตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวที่ใช้แทนปังได้เนี่ยก็คือเจ้าตัวอิฟิตแสงนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนละกันว่าเจ้าปังเนี่ยเราใช้รุ่นอะไรนะครับเราก็จะใช้เป็นทั้งหมดตอนนี้ที่ผมใช้6ชิลนะครับซึ่ง6ชิลเนี่ยข้อดีของมันคือในชิลแต่ละคู่เนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม HP ให้กับเพื่อนทีมเราได้ก็คือว่าจะให้บัฟโลเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย 15% จาก Max HP นะครับ3คู่ก็จะเพิ่มเข้าไป 45% ซึ่งทำให้ทีมลุกของเราเนี่ยมีความแข็งมากขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นทั้งหมด6 Shield Stat ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะ Attack ประมาณ 1,400 แล้วก็เพิ่ม Crit Rate เพิ่ม Crit Damage ใน Stat ที่เน้นๆตรงนี้เลยนะครับตัวที่2นะครับโครนะครับโครเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับผมเนื่องจากว่าเจ้าโครเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดใช่ไหมมันจะเป็นตัวที่เอาไว้เขาเรียกว่าเบ็ดนะครับเป็นตัวล่อเจ้าตัวบอสให้มาใช้ท่า2ที่มันซึ่งการที่บอสใช้ท่า2ใส่มันเนี่ยจะทำให้บอสเนี่ยไม่สามารถได้ attack bar ด้วยภายใต้สภาวะวิวนะผมลอง2แบบแล้วผมลองแบบวิวกับ EX แล้วด้วยแต่ว่าการใช้วิวกับ EX เนี่ยบางครั้งมันก็ยังพลาดอยู่บ้างในระดับนึงนะครับตัวต่อไปนะครับแล้วผมก็จะมี2ลาอกนะครับลาอก2ตัวก็จะเป็น EX กับโฟกัสนะครับผมประมาณนี้นะฮะ2ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวคารี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญในการที่เพิ่มบัฟแอตแทกให้ทีมแล้วก็เป็นตัวที่ทำดาเมจอันหนักหน่วงจากท่าที่2นะครับ
Tectonic Shift นั่นเองท่านี้คือเป็นท่าที่ตีแล้วก็ทะลุเดฟด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมนี้จะใช้ดีแค่ไหนนะครับนี่ฮะบัฟปึ๊บปาดกันไปก่อนเลยซึ่งเวลาที่เจ้าราอกเนี่ยมันสามารถเก็บฝังศัตรูได้มันก็จะได้เทิร์นในทันทีเลยด้วยนะครับนี่ฮะปึ๊บก่อแตกปังตีเข้าไปนี่ครับบอสสกายจะตายแล้วนะครับปึ้มก็นี่ครับในเวฟถัดไปเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างของชิลเห็นไหมพอมันมีชิลปุ๊บทีมเราเนี่ยก็จะแข่งขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมมาถึงปุ๊บโดนคอนวิคชั่นเห็นไหมแต่ว่าบอสจะดูดเกตไม่ได้เพราะว่าติดวิวอยู่นะครับบัฟหน่อยไหมคารี่ได้บัฟดาบกลับมานะฮะและอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ทำให้ทีมเราอะลุกกลับเข้าไปนะฮะเจ้าตัวปังเองก็มีความสามารถในการที่เวลาที่ตีเข้าไปที่บอสเนี่ยมันก็จะสามารถลดบัฟของบอสลง1เทิร์นได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยครับรวมกับดาเมจกับกรอดแตกที่ได้มาจากเจ้าตัวลาอกด้วยก็ถือว่าจะช่วยทีมได้เยอะมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอีกรอบนึงก็แล้วกันว่าทีมนี้มันเวิร์คขนาดไหนนะครับปึ๊บบัฟก่อนนี่ครับแล้วก็ตัดเทิร์นเข้าไปนะครับทำเกาะแตกสก้ารอบนี้น่าจะได้เวลาที่ดีนะฮะตึมๆนี่ตัดเทิร์นตัดทำดาเมจด้วยนะครับซึ่งพอเรามีชิลแล้วเนี่ยชิลในการเข้าไปในแต่ละเวฟนะครับมันก็เราก็จะได้บัฟชิลใหม่ทุกรอบนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้เราหมดกังวลในระดับหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับว่าจะตายในระหว่างเวฟด้วยนะครับนี่อัดเข้าไปนะฮะเห็นไหมว่าเวลาเจ้าบอสเนี่ยมันมีบัฟสปีดแล้วเนี่ยมันจะหนาขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเอาทีมนี้ไปลงในออโต้แบทเทิลกันดูนะครับนี่ครับสำหรับตอนนี้ก็คือซัมมอนเนอร์สวอลของเรานะครับมีระบบออโต้รีพีทแบทเทิลแล้วนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะลงไปทีเดียวได้10รอบเลยทีเดียวนะครับผมก็มันจะไม่ก่อกวนเราในการที่เราต้องมานั่งแบบกดหลายๆรอบนะครับนี่ฮะทำฟาร์มไปทำงานไปด้วยระบบสู้ซ้ำเลิฟเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นน้องปิกาพอยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองเอาทีมที่เราแนะนำเมื่อตะกี้ไปลงระบบออโต้รีพีทแบทเทิลกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมก็จะนี่ครับปึ๊บนี่มาที่สิ่งก่อสร้างนี้นะครับรีพีทแบทเทิลนะครับผมในรีพีทแบทเทิลเราก็สามารถเลือกดันเจี้ยนได้หลากหลายเลยนะครับก็เราอันนี้เดี๋ยวเราจะลงในพันนิเชอร์คลิปนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ใช้ทีมนี้ไปเลยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับผมว่าระบบนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับมันทำให้แบบเราไม่ต้องอยู่หน้าจอตลอดโดยเฉพาะคนที่แบบทำเวลาฟาร์มได้ดีมากๆแล้วอย่างเงี้ยครับคนที่ทำได้แบบว่ารอบละ30ถึง50วิอย่างเงี้ยเขาต้องมาคอยนั่งกดทุกนาทีซึ่งถือว่าลำบากมากระบบนี้ช่วยลดปัญหาตรงนั้นได้เยอะมากเลยนะครับนี่ฮะปึ๊บอินโนกามิไปโลดตึมๆๆควันโจมตีพังนี่ฮะโอ้โหอย่างรวดเร็วนะครับก็สิ่งสำคัญอย่างนึงเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราจะเล่นเจ้าตัว Repeat Battle เนี่ยนะครับ10รอบเนี่ยผมแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบทีมให้เซฟก่อนเอาละครับนี่คือผลของการรัน Repeat Battle 10รอบนะครับจากทีมที่แนะนำกันไปนะครับผมก็เป็นทีมที่มีโอกาสสำเร็จเกินกว่า 95% จากที่ผมลองมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นทีมนึงที่เรียกได้ว่าทำเวลาได้ดีทีเดียวนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรูปแบบของทีม Punisher Clip ที่ผมเอามานำเสนอในวันนี้นะครับสาระสำคัญก็คือนี่ครับเราสามารถเอาแนวคิดของการใช้รูนชิล3คู่ไปประยุกต์กับดันเจี้ยนอื่นๆก็ได้นะครับและนอกจากนี้ก็คือใช้หลักของการเรื่องของการได้เปรียบธาตุนะครับที่เป็นการล่อบอสให้เข้ามาตีเราเจ้าตัวโคล3วิวเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีใน Punisher Clip B10 ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทำทีมแล้วก็ระบบ Repeat Auto Battle System นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย